คนตัดสินประหารชีวิตคนประหารคนถูกประหารคนถูกกระทำให้เสียชีวิตญาติคนถูกกระทำให้เสียชีวิตมันวนเวียนเป็นกองกรรมจะทำอย่างไรให้จบแบบยุติธรรมจะทำยังไงถ้าถามผมนะเพราะว่าไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่เข้าใจเขาคือเขาเราคือเราที่ถามมานี้เราเห็นเขาคนหนึ่งกำลังใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ฆ่าอีกคนหนึ่งเขาเรียกว่าประหารชีวิตอีกคนหนึ่งยืนจังก้าหนีไม่ออกหนีวิ่งหนีกันไม่ได้ถูกกักขังรอความตายของชีวิตเราเป็นฝ่ายยืนดูใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นทำยังไงก็เขาคือเขาเราคือเราเห็นไหมครับเราเป็นฝ่ายยืนดูใช่ไหมครับอันนั้นมันอยู่ที่คนยิงกับคนถูกยิงเขาไปทำอะไรเรื่องของเขาที่นี่ครับเขาเกิดมาเพื่อการนั้นก็เชิญนะครับเนี่ยทำยังไงก็คืออยู่ที่หลักคิดนี่แหละครับอยู่ที่วิธีคิดเนี่ยครับถ้าลุงงอกโชคดีที่ตายก่อนเพื่อนก็แค่นั้นนะครับจะไปยากอะไรจะมาฮะตายแล้วไปเถอะจะหวงห้าอาทรไปทำไมล่ะประเทศนี้มันเฮาจะ10ล้านคนเนี่ยมันก็เถียงกันแต่หัวแถวถึงปลายแถวทุกวันเนี่ยใช่ไหมครับถ้ามีสัก5คนอยู่บ้านประเทศไทยความจริงนะยุคสมัยนั้นน่ะอ่ะสมัยผมเติบโตมานะครับเซตมาตั้งแต่ปี2500กันแล้วกันประชากรประเทศไทยมัน18ล้านคนเอง18ล้านคนเนี่ยในน้ำมีปลาในนามีข้าวในอ่าวมีแล้วก็ช่างหัวมันเถอะในอ่าวนะขอให้ในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะจะทำมาให้กินมันอย่างไม่ต้องมายื่นแย้กันไอ้โทษไม่ต้องมาแย่งกันมากจนเกินไปนะแผ่นดินก็กว้างขวางใหญ่โตยิ่งเวลาผ่านมาผ่านไปก็ยิ่งยุ่งเหยิงใช่ไหมยิ่งยุ่งเหยิงถึงวันนี้ยุ่งเป็นยุงตีกันหมดแล้วแล้วจะไปยังไงต่อทีนี้ครับไม่รู้แหละครับโอเคนะคุณภูมิกนกพอเข้าใจนะครับถามใหม่นะครับ